ถึงเขาไหมศิลปินระดับตำนานสู่การเดินทางครั้งใหม่กำลังจะกลับมารวมตัวอีกครั้งของวงพอร์ตโจอมรินทร์คัมแบ็กในพอร์ต Back to Life Concert คอนเสิร์ตแห่งปี2024เส้นทางดนตรีวงพอร์ตสู่การเดินทางครั้งใหม่เป็นการรวมตัวครั้งสำคัญกับบทเพลงสุดคลาสสิกที่อยู่เหนือกาลเวลาโจอมรินทร์คัมแบ็กขึ้นเวทีด้วยเทคนิคพิเศษ 3D ยกระดับความสมจริงด้วยทีม CGI ระดับโลกผู้อยู่เบื้องหลังหนังดังฮอลลีวูดและศิลปินรับเชิญทีชัยเดชพร้อมเหล่าศิลปินสุดเซอร์ไพรส์แท็กทีมเตรียมสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่บนเวทีพอร์ต Back to Life Concert คอนเสิร์ตแห่งปี2024อย่างคอนเสิร์ตเนี้ยครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของ AI อย่างเดียวแต่ว่ามันคือการรวบรวมเหมือนเขาเรียกว่าดราก้อนบอลนะครับที่มันกระจัดกระจายไปแล้ววงพอร์ตกระจัดกระจายเนี่ยให้มาอยู่ในที่เดียวกันนะครับจนกระทั่งผ่านมาอย่างที่บอกนะเนาะเกือบ2ปีเราก็รังสรรค์คอนเสิร์ตตรงนี้มาได้แล้วก็ได้ทีมที่มืออาชีพที่มีศักยภาพที่สุดมาร่วมในการจัดงานครั้งนี้ครับก็ต้องขอบคุณทีมพาร์ทเนอร์ทุกคนที่ช่วยทำให้งานนี้เกิดด้วยครับผมครับจบเลยก็พอสเป็นวงที่ผมว่าชาวบ้านร้านตลาดชอบกันอยู่แล้วเนาะในฟองเบียร์เป็นแฟนคลับมาก่อนได้ซ้ำเงี้ยคือแต่ว่าความทำยากมีอยู่สองสามประเด็นประเด็นแรกก็คือแบบเรารู้ความสูญเสียของโจไปอ่ะก็เอาพูดตรงเฟ้นนั้นยอดเยี่ยมเนาะแต่ใครไปแทนที่โจได้เพราะมันไม่ใช่เรื่องแค่คุณภาพเนี่ยมันเป็นเรื่องความจําความรู้สึกที่เรามีต่อเขาใช่มั้ยนั่นอย่างหนึ่งแต่แบบเจมบอกว่าพี่เดี๋ยวเราสร้างขึ้นมาครับพี่ครับปัญญาประดิษฐ์ครับทําได้เอาลองดูซึ่งตอนนี้กําลังแบบเรนเดอร์แข่งกันอยู่กับเวลาซึ่งสุดท้ายคงออกมาอย่างยอดเยี่ยม2คือเพลงของพอสเนี่ยยุคแรกเค้าเป็นแบบร็อกจ๋าๆเลยนะแบบโคตรร็อกอ่ะชาวร็อกเลยอ่ะแล้วหลังจากนั้นมันคลี่คลายเป็นเพลงแบบฟังสบายในชุดมาซึ่งมันก็เลยแบบมันมีส่วนผสมที่ผสมกันดื้อๆลำบากเหมือนกันนะมันต้องเกิดการที่มันทำให้มันกลมกลืนแล้วก็งดงามเราเลยได้พี่เป้พี่ถูมาช่วยซึ่งก็น่าจะแบบทำให้คอนเสิร์ตนี้ดีงามตะการตาถูกใจประชาชนชาวบ้านและตลาดทุกคนแน่ๆเนาะเออครับน้ำตาซึมไหมครับน้ำตาไม่พอครับไม่พอพกเยอะๆเลยพกเยอะๆที่ชู้พกเยอะๆเตือนไว้แต่ว่าสนุกสนานก่อนแล้วรู้ตัวอีกทีแบบนั้นฮะก็คอนเสิร์ตของพอสคอนเสิร์ตใหญ่เนี่ยมันไม่ได้มีบ่อยครั้งหรอกนะครับจริงๆแล้วตั้งสมัยยุคโจ้เนี่ยก็ไม่เคยมีด้วยซ้ำไปมันเพิ่งจะมามียุคหลังๆนี่แหละก็ครั้งที่แล้วก็ตั้ง10กว่าปีมาแล้วครั้งนี้ก็เหมือนกันครับอย่านิ่งนอนใจเพราะว่าถ้าคุณจะรอครั้งหน้าผมจะ60แล้วนะครับซึ่งอาจจะไม่สนุกเหมือนครั้งนี้ยังไงก็ไม่ต้องคิดมากครับมาแล้วมาเจอกันลางานได้ก็ลานะฮะมาเจอกันแล้วมาสนุกด้วยกันนะครับมารำลึกถึงความหลังแล้วก็มาร้องเพลงเก่าๆของวงพอสรวมถึงเพลงยุคใหม่ๆนะครับยินดีที่ได้เจอทุกคนนะครับเพื่อนเก่าๆทุกคนนะครับโอเค